นี้เป็นใบมรณบัตรระบุชื่อนายองอาจบุญยฤทธิ์และถือโดยนายองอาจบุญยฤทธิ์ชายอายุ65ปีชาวพระนอนจังหวัดนครสวรรค์ใบมรณบัตรฉบับนี้นอกจากชื่อสกุลเดียวกันแล้วเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักยังเป็นเลขเดียวกันด้วยนายองอาจเล่าให้ฟังว่าปลายปี53ไปต่ออายุบัตรประชาชนแต่เจ้าหน้าที่กลับแจ้งว่าต่อไม่ได้เพราะชื่อสกุลนี้มีการแจ้งตายไว้แล้วยอมรับว่าตกใจเพราะตนยังมีชีวิตอยู่ข้อมูลที่ปรากฏบนใบมรณบัตรก็เหมือนกันเว้นแต่ชื่อบิดามารดาและที่อยู่ที่ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ซึ่งที่อยู่ระบุว่าเป็นคนบางซื่อที่ผ่านมาดำเนินการทวงสิทธิ์แล้วแต่ไม่เป็นผลตนกลายเป็นคนตายทั้งที่ยังมีลมหายใจแล้วก็ไปถ่ายก็ไม่ได้ให้ผมไปวิ่งไปเอาไปตรงใบตายที่โรงพยาบาลนนทบุรีผมก็ไปมาเอามาให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายไม่ได้ยังทำให้อะไรไม่ได้ให้ไม่ได้มันมีใบแจ้งตายอยู่ตรงนั้นมีครบครับยังไงเวลานี้ก็เงินคนแก่ก็ไม่ได้ครับเงินเกษตรผมก็ไม่ได้แล้วชาวพนักกิจเขาธนาคารเขาก็ให้ส่งอยู่ตลอดแล้วตายแล้วผมจะได้ไม่ได้ยังไม่รู้ก็ไม่รับรองแล้วเรามาทราบสาเหตุว่าเรามีใบมรณะเนี่ยการแจ้งตายเนี่ยเมื่อไหร่ครับโอ้หลายปีครับจนบัตรหมดอายุครับเพราะพอตายเนี่ยตายก่อนบัตรหมดอายุอีกครับใบมรณบัตรฉบับนี้แจ้งตายไว้เมื่อ5พฤศจิกายนปี40โดยนายชูชาติเดชกล้าเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอกเป็นผู้นำไปแจ้งขอออกใบมรณบัตรที่เทศบาลนครนนทบุรีระบุว่านายองอาจเสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบและทำพิธีชาปนกิจศพ6พฤศจิกายนในปีเดียวกันจากการตรวจสอบพบว่าวันที่ไปแจ้งไม่ได้ระบุเลข13หลักของผู้ตายเมื่อส่งเข้าระบบทะเบียนราษฎรจึงเกิดความผิดพลาดของกระบวนการตรวจสอบนำเลข13หลักของนายองอาจที่ยังมีชีวิตอยู่มาใช้นายองอาจจึงตกอยู่ในสถานะคนตายนายชูชาติยอมรับว่าเป็นเจ้าหน้าที่แจ้งขอใบมรณบัตรจริงตนมีหน้าที่นำหนังสือรับรองการตายจากเจ้าหน้าที่ไปขอใบมรณบัตรเท่านั้นอยากจะขอโทษยืนยันไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงถ้าหนังสือรับรองการตายจะเป็นหน้าที่ของทางตึกครับทางผมจะเป็นคนออกเลขออกเลขหนังสือรับรองการตายเพื่อจะไปดำเนินการขอใบมรณบัตรที่เทศบาลนครนนทบุรีครับโดยพี่ชูชาติเป็นคนไปขอใช่ไหมครับครับผมเป็นเจ้าพนักงานครับผมเป็นเจ้าพนักงานที่ทำเกี่ยวกับทางด้านนี้เรื่องนี้ถ้าพูดถึงแล้วถ้าผิดพลาดไปผมก็ขอเสียใจด้วยครับกับเรื่องที่มันเกิดเพราะผมไม่ทราบจริงๆว่าเป็นใครยังไงอะไรนี้ต้องขอโทษกับญาติที่ออกสื่อไปนะครับนะฮะเพราะใจจริงผมไม่มีเจตนาที่จะอะไรเลยตั้งใจทำให้กับคนที่เขามาติดต่อกับทางสถาบันให้เต็มที่ครับหลังตกอยู่ในสถานะไร้ตัวตนมาตลอด12ปีวันนี้นายองอาจบุญยฤทธิ์ถูกเพิกถอนจากสถานะคนตายแล้วมีบัตรประชาชนและหลักฐานในทะเบียนราษฎรครบสมบูรณ์นายองอาจบอกว่าดีใจมากเหมือนได้ชีวิตใหม่หลังจากนี้จะประสานเจ้าหน้าที่เรื่องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับต่อไปดีใจมากเลยครับได้ที่ทำได้เขาไม่ละเลยผมในครอบครัวของนายองอาจดีมากขอบคุณนะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วชายชาวเพชรบูรณ์เคยออกมาทวงสิทธิ์ตัวเองคืนหลังถูกแจ้งตายที่จันทบุรีทั้งที่ยังมีชีวิตการแจ้งตายชื่อสกุลซ้ำเลข13หลักซ้อนนับเป็นบทเรียนเล่มใหญ่หากไม่ได้รับการแก้ไขหรือตรวจสอบข้อมูลอย่างถี่ถ้วนอนาคตอาจเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำซึ่งผู้เสียโอกาสไม่ใช่คนตายแต่คือคนเป็นที่ต้องใช้ชีวิตอยู่เหมือนตายทั้งเป็นปริวัติบุพสิริสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน